Okay, okay. ตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงพี่โจเลยเน่ oh, yeah. ทำไมะะไม่ได้ยินสักคู่นะคะสวัสดีครับตอนนี้ได้ยินไหมเอ่ยได้ยินแล้วคะ่ะโอเคโอ้โห oh. สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับโจแล้วก็น้องมัสมัน่นตอนนี้เราไลฟ์นะครับในเฟซบุ uh, ๊กแล้วก็ยูทูบของ voice tv ด้วยนะครับพร้อมกับออลลองไซต์ uh, ตอนนี้เลยคือใครที่ถือบัญชีคลับเฮาส์อยู่เข้าไปที่คลับเฮาส์ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะ เดี๋ยวยกมือคุยกันช่วงหลังได้ด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีชาวขับเฟซสองพันยี่สิบเอ็ดด้วยนะครับค่ะก็สวัสดีพี่โจ้นะคะวันนี้มาสมัครนะคะก็เป็นตัวแทนจากกลุ่มพลังขับเนาะจากเซสชันนะคะหลังจากที่เรามีกิจกรรมบันเทิงกันตั้งแต่ตอาวานนะคะพี่โจตั้งแต่สภาโจ๊กไปจนถึงห้องบอลใช่ไหมคะแล้วล่าสุดเนี่ยละห้องก่อนหน้าเราก็เป็นห้องของอาจารย์ประวินเลยนะคะตอนนี้ก็พักเบรกกันสักครู่มารับฟังข่าวสารทั่วโลกกับพวกเรากันดีกว่านะคะ โอ้โหเมื่อกี้ก็คือนึกว่าเราจะเป็นเซสชันที่เช้าที่สุดแล้วแต่ว่ามัสหมันเล่าให้แฟนๆที่ดูอยู่ทางไลฟ์ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่า Club f เ s t เนี่ยคืออะไรบรีฟสั้นๆนิดเดียวนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเรา run t รูแบบ48ชั่วโมงไม่หยุดเลยใช่ไหมครับในใน u u f f เ s t ตอนนี้ ใช่ค่ะก็คือคลับเฟสติวัลนะคะเราจัดกันโดยกลุ่มพลังขับค่ะเป็นกิจกรรมนะคะเทศกาลบน Club House คลับเฮาส์ค่ะที่เกิดขึ้นเราตั้งใจจะจัด,จดประมาณ2วัน48ชั่วโมงโดยกิจกรรมนี้นะคะเราจะเพื่อระดมทุนให้กับกลุ่มนะคะสิทธิมนุษยชนที่ดูแลของนักสู้ประชาธิปไตยของเราค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็บอกปฏิเสธไม่ได้เลยว่าก็มีนักนักเคลื่อนไหวทางกิจกรรมนะคะที่กําลังแบบได้รับผลกระทบถูกจับไปบ้างนะคะหรือว่าได้รับ เ,เรื่องอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะฉะนั้นกิจกรรมค่าเฟสของเราเนี่ยก็จะมีเซสชันที่จัดโดยนะคะนักเคลื่อนไหวศิลปินที่สนับสนุนประชาธิปไตยนะคะรวมถึงกิจกรรมมากมายเลยเชื่อไหมคะพี่โจว่ามีแม้กระทั่งห้องดูดวงด,ดูดวดก็มีการเมืองก็มาสิทธิมนุษยชนก็คือต้องยืนหนึ่งแล้วที่สําคัญคือโอนเงินลัวมากเมื่อกี้นะคะเซสชันเมื่อกี้เนี่ยเขาโอนเงินเงินกันเป็นสามสี่ห้าหมื่นอะไรอย่างเงี้ยเลยเหรอ ใช่แต่จริงๆต้องบอกก่อนเลยนะว่าเมื่อวานอะคะ่ะเซสชันประมูลที่มีคนนักนักเคลื่อนไหวที่เป็นกลุ่มประชาธิปไตยมาประมูลเนี่ยบอกเลยนะคะว่าเหยียบสองแสนเลยนะพี่โจ้แปดชิ้นนะคะแม้ถ้่ให้หนูสรุปเมื่อคืนเมื่อคืนนะคะก็มีสินค้าแปดชิ้นหรือว่าเป็น มีทั้งเสื้อนะคะของคุณรุ้งปนัสยาที่ถูกที่ใส่ในวันที่ถูกจับนะคะรวมถึงเสื้อสูตรของคุณนัทแล้วก็มีนาฬิกาพี่หนูลิงนะคะจตุคามพี่หนุม่มเรดโดนพี่สุดชาตแล้วก็มีเสื้อคุณหมอทศพรตะกูดครูใหญ่เนี่ยยอดรวมแเราประมาณ2 0 0แสนกว่าบาทเลยทีเดียวค่ะโดยที่ยอดบริจาคของเราทั้งหมดนี้นะคะไม่ได้เข้าผ่านกลุ่มพลังขับแต่อย่างใดแต่โอนเข้าสู่สี่กองทุนได้แก่กองทุนรัษฎรประสงค์นะคะศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ภาคีนะักกฎหมายสิทธิมนุษยชนแล้วก็กองทุนด่าต่อปิโีโอค่ะโอเคแล้วก็ใครที่ดูอยู่ในทาง Facebook Live ของ Voice แล้วก็ YouTube นะครับเดี๋ยวรบกวนทีมงาน Club f เฟสนิดนึงนะฮะเข้าไปคอมเมนต์เลขบัญชีให้โจ้ด้วยนะครับเผื่อว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยจะได้โอนเข้ามาในเลขบัญชีนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาประมูลของเราไม่ได้มาเซฮายกันอย่างเดียวนะครมัสมันเตรียมข้อมูลเยอะมากนะฮะมาอัปเดต เดี๋ยวพี่จะ,ะจิบกาแฟาไปด้วยนะฮะแล้วก็พร้อมกับทุกคนตอนนี้ใครมีกาแฟาอยู่กดมาได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาจิบกาแฟาแล้วก็ฟังมาสมั่กับโจ้คุยข่าวกันไปนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างครับผมข่าวแรกนะคะสําหรับช่วงยุคนี้วันนี้ในปี2021นะคะก็คงจะไม่พ้นกับเรื่องวัคซีนแล้วก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ต้องบอกนิดนึงว่าทางไวซ์ e ีรีคะเราจะเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเพราะว่าเป็นการบรรยาย2ภาษาค่ะ ภาษาแรกเราจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วต่อมาเราก็จะเป็นภาษาไทยนะคะคุยกัน <Okay. S 1> แบบจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวค่ะขออนุญาตเริ่มที่ข่าวแรกเลยนะคะเขาบอกว่า what is the vaccine progress around the world นะคะโดยที่เนื้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้นะคะ more than 5 billion doses of coronavirus vaccines have been administered in over 190 countries worldwide หมายความว่าณนะตอนนี้นะคะก็มี uh, ตัววัคซีนนะคะที่ได้ฉีดให้กับประชาประชากรโลกแล้วกันเนาะไปแล้วค่ะพี่โจจำนวนห้าพันล้านโดสเลยก็ว่าได้นะคะในร้อยเก้าสิบประเทศค่ะโดยที่น่าสนใจก็คือห้าพันล้านโดสแล้วก็อยู่ในประเทศไทยประมาณจึ้งหนึ่งนะคะอยู่กับเรานิดเดียวเท่านั้น ณนะตอนนี้ประเทศไทยนะคะถ้าบอกตัวเลขล่าสุดก็คงบอกไม่ได้นะคะว่าตัวเลขผู้ที่ฉีดวัคซีนไปแล้วเท่าไหร่แต่บอกได้ว่ามีตัวตัวเลขผู้ติดเชื้อสรวมสะสมนะคะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสารยายค่ะตั้งแต่มีโควิดระบาดมาเลยนะคะคิดว่าเป็น1ใน69 000, ล้านนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือมากกว่า2ของประชากรแล้วนะคะพี่โจครับอันนี้ถือว่าสูงมากแล้วก็ยังดูเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ แล้วตัวเลขนี้มันมีในยยะสาคัญยังไงรู้สึกว่าเลขสี่ล้านที่เราเห็นไปก่อนหน้านี้เนี่ยครับคือระยะเวลาในการเพิ่มขึ้นตอน0ูนยถึงหนึ่ล้านเนี่ยมันใช้เวลาประมาณแบบเกือบ9เดือนนะฮะแต่ทีนี้พอเลขสองล้านมาจนถึง3ามล้านอันนี้ค่อนข้างที่จะแบบเร็วขึ้นเหลือประมาณ 3, 4เดือนเท่านั้นแล้วมันเหมือนร่นระยะลงเรื่อยๆจนแบบทะลุข,ขึ้นมาเป็น4ี่ล้านคนล่าสุด ใช่ค่ะคือณตรงนี้นะคะตั้งแต่ประเทศไทยของเรานะคะได้การทำการ break record หรือว่ามีการ new high อยู่ตลอดเวลานะคะเราจะค้นพบว่าประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ในอันดับ1 1ึใน10ตลอดเลยนะคะที่จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเนี่ยต่อวันนะคะก็คือเพิ่มสูงในที่สุดในแบบ1ิประเทศทั่วโลกเลยก็ว่าได้ค่ะโดยที่ล่าสุดเมื่อวานนะคะประเทศไทยอยู่ที่อันดับ1ิค่ะด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น18,7 0 2รายค่ะ แต่ก็มีหายกลับบ้าน20,000รายทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ที่ยังแบบสะสมอยู่นะคะก็อยู่ที่185,000รายค่ะก็ยังเยอะอยู่นะเมื่อเทียบกับอัตราประชากรค่ะอือฮึทีนี้ใน UK เคล่ะฮะใน UK เคนี่ยเขาคือที่ผ่านมานะครับเราค่อนข้างจะแบบพูดถึงแบบอังกฤษบ่อยมากนะครับแล้วก็ปรากฏว่า จากจํานวนเปอร์เซ็นต์ประชากรเนี่ยเขาฉีดไปแบบเกิน70%แล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเลยเหมือนกลับมาได้แทบจะปกติแม้ว่าตัวเลขติดต่อวันจะแบบ 2, 3, 4 0ามสหมื่นแต่ก็คือไม่ไม่แคร์แล้วเพราะว่าอาการมันค่อนข้างที่จะเบาลงใช่ไหมตอนนี้ในอังกฤษเป็นไงบ้างฮะ จริงๆแล้วนะตอนนี้นะคะเนื่องจากสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่ว่าจะประเทศไหนก็ระสัมระสายนะคะล่าสุดเนี่ยในประเทศยูเคหรือว่าในกลุ่มสหราชอาณาจักรนะคะเราค้นพบว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งสูงมากโดยที่พุ่งสูงมากที่สุดอยู่ที่ประเทศสกอตแลนด์ค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึงกว่า6000รายเลยทีเดียวนะคะโดยที่ในเว็บไซต์ bbc news เนี่ยที่มาสมัครจะเอามาอ้างอิงนะคะในการจารับงจิบกาแฟยามเช้าเล่าข่าวให้ฟังหรือว่าจิบชาย,ยามเช้าเนี่ยเขาก็บอกว่า The latest figures show deaths have increased by 9.9% per 100,000 people from the previous week, 14 to 20 August, with 756 recorded in the past seven days, a rise of 68. Mm -hmm. โดยที่ถ้าเราทราบกันดีนะคะช่วงนี้นการระบาดก็จะเป็นสายพันธุ์เดลต้าซะส่วนใหญ่น่ากลัวมากๆาเลยค่ะพี่โจโเพราะว่ามแม้แต่ประเทศที่ได้รับวัคซีนกันทั้งประเทศขนาดนี้ก็ยังติดกันแบบกระหน่ำเลยทีเดียวนะคะไม่รู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อจะลดลงได้อย่างไรในเร็ววันค่ะถ้าเห็นบนจอตอนนี้นะฮะมันจะเป็นกราฟที่โชว์เป็น number of patients in hospital rising นะฮะคือมันจะต่ำลงไปเนี่ยคุณผู้ชมช่วงแบบ เดือน5เดือน6ที่ผ่านมาแล้วทีนี้ในอังกฤษเนี่ยปรากฏว่าพุ่งขึ้นมาตอนนี้อย่างในล่าสุดที่โชว์ในกราฟเนี่ยคือ6,942คนนะฮะที่เป็นผู้ป่วยอันนี้พุ่งสูงขึ้นมาแต่มันน่ากลัวเลเวลไหนเพราะว่าทุกอย่างยังดูเหมือนดำเนินไปปกติเราดูตัวเลขนี้เป็นเป็นตัวชี้วัดได้ไหมว่าการที่ได้รับวัคซีนเยอะแบบแทบจะ 70%- 80%ของประเทศแล้วเนี่ย การที่มีจํานวนผู้ป่วยขนาดนี้ฮะมันไม่ได้น่ากังวลเท่ากับในประเทศไทย จริงๆเราดูได้จากการที่เขาใช้ชีวิตอย่างปกติค่ะเพราะว่าตัวเลข6,000รายที่ติดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นในสกอตแลนด์ใช่ไหมคะแต่เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยโรงเรียนของเขาเปิดให้นักนักเรียนนะคะเข้าไปเรียนหนังสือตามปกติแล้วตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเป็นเด็กที่อายุตั้งแต่12ถึง15ปีโดยที่ณตอนนี้นะคะทางการสกอตแลนด์เขาก็กําลังสืบค้นกันอยู่ว่าจริงๆแล้วสาเหตุของการติดเนี่ยมันเกิดจากการที่เด็กไปโรงเรียนหรือว่าชุมชนที่เด็กๆอาศัยอยู่เนี่ยมี ของเชือ้อโควิด1 9ค่ะแต่ถ้าเ,เราดูดีๆนะคะเราจะค้นพบว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยแทบจะไม่ได้เป็นผู้ใหญ่เลยนะคะส่วนมากจะเป็นเด็กอายุ12-15แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยในสหารชาชอณาจักรนะคะเด็กอายุ16-17นะคะได้รับวัคซีน First สโดสกันเยอะมากๆแล้วนะคะแล้วเขาก็สามารถที่จะ Walk in เข้าไปฉีดได้เลยนะคะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างก็คือ ประเทศไทยนะคะปัจจุบันแม้แต่ประชากรทั่วไปยังไม่ได้รับวัคซีนเลยแต่ถ้าเป็นที่อังกฤษหรือว่าที่สหรัชอเมรกาเนี่ยเด็กๆสามารถได้รับวัคซีนแล้วแล้วถามว่าเราจะเอาสถานการณ์ในต่างประเทศที่เขาพร้อมขนาดนี้มาเปรียบเทียบไม่ได้เพราะว่าสาเหตุการระบาดเกิดจากการเปิดประเทศในขณะที่ประเทศเราะะพึ่งพิจรารณา,ราเปิดล็อกดาวน์ไปเมื่อวานนะคะโดยที่วันที่หนึ่งบอกว่าขอคลายล็อกดาวน์ด้วยการให้นั่งในร้าน50%แต่นะพี่โจยังให้เคอร์ฟิวอยู่ สรุปแล้วนะคะโควิดของเราทํางานแค่ช่วงเวลากลางวันนะคะกลางคืนก็คือพักทํางานตั้งแต่สามทุ่มถึงตีสีเป็นต้นไปค่ะแล้วมันตลกมากนะฮะคือโจเชื่อว่าหลายทุกคนเนี่ยคงเห็นแล้วแหละก็จะมีพวกธุรกิจที่เป็นแบบการให้บริการนะครับอย่างคลินิกความงามหรืออะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่ากฎที่เราเห็นกันก็คือสามารถซื้อของกลับได้คือมาซื้อครีมซื้ออะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าคลินิกเหล่านี้รายได้หลักของเขามันอยู่ที่การแบบ การทวีตเมน้าการการฉีดโบ็อกหรืออะไรอย่างนี้ปะมันก็เลยเป็นมีมขึ้นมาไงเห็นปะที่แบบว่าเราจะให้ทํายังไงนะฮะจะให้แบบแจกไหมแจกโบให้ลูกค้าเนี่ยเอากลับบ้านไปแบบฉีดเองเหรออะไรเงี้ยคือหลายอย่างมันยังมันยังน่าสงสัยอยู่นะครับแล้วก็หลายหลายเจ้าของกิจการเนี่ยยังตัดสินใจด้วยซ้ําตอนนี้ว่าจะกลับมาเปิดในวันที่เขาให้เปิดนี้จะดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรื่องของการโชว์ผลตรวจ ATK หนึ่งนะฮะ ผลตรวจผลฉีดวัคซีนหรืออะไรเงี้ยคือหลายๆอย่างเนี่ยมันยังไม่มันยังไม่มั่นใจว่าอนุญาตแบบนี้แล้วแล้วเราทำไงต่อดีเอออะไรเงี้ยแล้วก็หลายคนที่บอกว่าต้องตรวจพนักงานทุกอาทิตย์ใช่ไหมฮะถ้าถ้าสมมติว่าพี่มีพนักงานเอ่อหนึ่งร้อยคนหรือว่าห้าสิบคนเนี้ยถ้าพี่ต้องตรวจทุกอาทิตย์พี่ต้องจ่ายเองหรือเปล่าในค่าตรวจ ATK นะฮะอาจจะแบบสองร้อยบาทอะไรเงี้ยแต่ว่าพอหลายๆคนเข้าเนี่ยมันก็แพงขึ้นอันนี้เป็นคําถามที่น่าที่จะตั้งกลับไปที่รัฐบาลไทย แต่ทีนี้ถ้าจะให้พูดถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันผิดที่ผิดทางนะครับเพราะว่าถ้าจําได้ปีที่แล้วอ่ะมาสมันเราอยู่กับโควิดที่เคสเป็นศูนย์เนี่ยแล้วก็การตายเป็นศูนย์เนี่ยค่อนข้างนานนะฮะไม่มั่นใจว่าศูนย์เพราะว่าไม่ตรวจหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันดีมากๆ่ะนานหลายเดือนจนหลายคนเขาเพรสไทยแลนด์เนาะเขาแบบชื่นชมนะว่าแบบเออรัฐบาลไทยเนี่ย เอาอยู่เอาอยู่เรื่องเดียวคือโควิดนะแต่เรื่องอื่นเราไม่พูดถึงนะฮะเรื่องเศรษฐกิจเป็นเศรษฐกิจอะไรก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเพราะว่าเอาไม่อยู่จริงๆนะคะอันนั้นเป็นอีกมิติหนึ่งนะฮะคือเอาอยู่แค่เรื่องเรื่องสุดท้ายสุขใช่แล้วทีนี้ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยที่ทุกอย่างมันดูเหมือนดีมากปรากฏว่าเราตัดสินใจที่จะอิมโพสต์มาตรการที่มันแบบ รุนแรงมากที่สุดแต่ตัดภาพกลับมาตอนนี้ดูเหมือนทุกอย่างมันโคตรจะรุนแรงใช่ไหมฮะแต่ว่าเราพยายามที่จะคลายล็อกกลับไปมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่สามารถใช้มาตรการที่ถูกต้องได้แบบถูกที่ถูกเวลาได้ในเวลาที่เราควรจะปลดคลายล็อกทุกอย่างเนี่ยเราไม่ทําแต่ตอนนี้รับไม่ไหวแล้วกับสภาพเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้เราก็เลยจําเป็นจะต้องแบบเออเปิดก็ได้วะแล้วประชาชนอย่างเราใจนึงก็ไม่อยากเปิดแต่ใจนึงก็คือจะไม่มีกินกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือเร ลองให้กลับมาเปิดทีนี้เดี๋ยวพี่จะ wrap up ประเด็นไอ้โควิดตรงนี้นิดเดียวนะเมื่อกี้มาสมันเมนชั่นถึงอังกฤษน่าสนใจมากมันมีข่าวหนึ่งขึ้นมาครับผมคนไทยเนี่ยจะไปอังกฤษยากขึ้นมากๆแล้วนะฮะเรื่องนี้หนูก็ได้ยนินพี่โจล่าสุดนะคระับเริ่มวันที่เนี่ยสามสิบนะฮะเริ่มวันที่สามสิบสิงหาคมคุณผู้ชมคนที่จะเดินทางไปเที่ยวอังกฤษนะครับจะไม่สามารถเดินทางไปได้แล้ว นะอันนี้คือลักษณะคือที่จะเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปแต่ว่าสมมุติว่าคุณจะไปพำนักอยู่ที่นั่นอยู่แล้วคุณอยู่ที่นั่นอยู่แล้วแล้วจะกลับไปคุณเป็นนักศึกษาคุณเป็นคนที่จะเดินทางไปทํางานอันนี้ยังสามารถกลับไปได้อยู่แล้วก็ต้องกักตัวนะครับไม่ใช่14วันกักตัวแค่10วันอันนี้โจ้เ,จเดาว,ว่าเขาอาจจะต้อง require คนที่ฉีดวัคซีนแล้วหรือเปล่านะครับถึงมั่นใจใช้ตัวเลขเพียงแค่10วันตรงนี้แต่ว่าต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยนะอันนี้คล้ายๆกับเคสที่มััสมนเเคยเจอ แปดหมื่นเก้าถึงแสนสามเออผู้เล่นว่าออขออนุญาต <laughs> มนดูเป็นคำหยาบคายไหมแต่ว่าคือณนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวยกเคสเพื่อนเราก็ได้ค่ะพี่โจเพื่อนสาวของเรานะคะเป็นสไปดยูเคค่ะตอนนี้นะคะตอนแรกแฟนแพลนจะมาหาที่ไทยคือจะมาไทยตอนนี้มันมีภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์อยากจะบอกทุกคนนิดนึงว่ายังไม่ได้ปิดนะคะก็ยังมีการเดินทางเข้าประเทศทุกวันนะคะกับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย แฟนจะมาไทายแฟนมาจากอังกฤษใช่ไหมคะพอเข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกก็ต้องไปเสียค่าโรงแรมแล้ว14วันกว่าจะออกมาได้กลับมากรุงเทพจะบินกลับไปอังกฤษเนี่ยตอนนี้นะคะต้องเสียค่าเข้าอังกฤษแล้วนะคะถึงแม้จะเป็นเพอร์มา n นนต์เรสิดนต์ก็ตามนะคะมีหนำซ้ำยังต้องกักตัวแล้วไม่ได้กักตัวธรรมดานะเสียตังค์แบบเราเลยแล้วลองคิดดูว่าโรงแรมในอังกฤษนะคะเขาจะคิดเงินค่ากักตัวเท่าไหร่พี่โจหนักเอาการสุดท้ายผู้บ่าวบอกว่าไม่มาแล้วนะเราไปเจอกันใหม่ที่ปลายทางยุโรปละกันอ่ะ ง่ายกว่าหืออันนี้สวยมากแล้วคือการที่เป็นร e s ิเดนต์อยู่แล้วแล้วกลับไปเนี่ยคือเขาไม่มีแบบการควอนตีนแบบฟรีใช่ไหมเพราะเหมือนเราต้องการเดินทางมาเที่ยวเองถูกไหมเขามองว่ามันเป็นตัวเลือกของคนที่ออกเดินทางมาค่ะแล้วก็คนที่มไม่ได้กลับประเทศก่อนหน้านี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นตัวเลือกของเขาเนาะคือก่อนหน้านี้ทุกคนสามารถที่จะเดินทางกลับอังกฤษได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวไม่ต้องมีมาตรการอะไรเลยใช่ไหมคะแต่ต้องบอกพี่โจ้ว่านะตอนนี้นะคะประเทศไทยถือเป็นพื้นที่สีแดงนะคะสําหรับยุโรปเรียกได้ว่าในแต่ละประเทศเนี่ยก็คือ ไทยไม่สามารถบินเข้าโดยที่ไม่ต้องกักตัวได้แล้วหรือบางประเทศนะคะก็ปฏิเสธวีซ่าเลยด้วยซ้ำเนี่ยมาสมันยกตัวอย่างเคสตัวเองเลยปัจจุบันนะคะได้ทุนแอ a แดจากรัฐบาลเยอรมันแต่ยังไม่มั่นใจเลยว่าหนูจะเข้าเยอรมันได้ไหมเพราะว่าทุนเนี่ยจะ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อในไทยอะ่ะอยากให้ทุกคนมองว่าการที่ลดจาก20,000เป็น17 0 0 0มันดีนะอยากให้บอกว่าลดยิ่งกว่านี้จะดีมากกว่านี้ไม่อยากให้เราชินกับหลักหมื่นแล้วบอกว่าเออลดแค่นี้ก็ดีแล้วจริงๆนะคะพี่โจไม่ไหวนะอ,อืจริงจริงครับอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะไปเที่ยวอังกฤษแล้วก็อาจจะแบบ อาจจะอยากไปฉีดวัคซีนได้ไหมเขาเขาให้เหมือนอเมริกาไหมที่อังกฤษสมมติว่าอยากจะเดินทางไปเที่ยวละกันตอนนี้ไม่สามารถไปได้แล้วนะครับคุณต้องเป็นผู้พำนักที่น,นั่นหรือต้องกลับไปเรียนหรือว่าต้องกลับไปทํางานถึงจะสามารถไปอังกฤษได้และก็ต้องจ่ายเงินเริ่มต้นที่ประมาณ8ปดหมเนาะในการกักตัวนะฮะอันนี้คือสรุปสั้นๆเรื่องนี้ก่อนหน้าเจ็บปวดมากนะฮะอะไปกันต่อครับมากเลยค่ะนั่งนั่งบิสซิเนสคลาสไปถึงอังกฤษเนี่ยก็ <laughs> ยังไม่เท่าค่ากักตัวนะคะตอนนี้ งั้นซื้อตั๋วเป็นโค้ชไปก่อนนะฮะนั่งแบบชั้นประหยัดไปเพราะว่าคุณต้องไปจ่ายอีกประมาณ8ปดหมกบวกบวกบวกในการกักตัวจริงค่ะโอเคค่ะก็สถานการณ์ล่าสุดจากอังกฤษนะคะก็ขออัปเดตอีกนิดนึงค่ะพี่โจเพราะว่านอกจากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะในนอร์ทเวลส์นะคะหรือว่าทางไอเมืองเวลตอนเหนือเนี่ยเขาบอกว่า two hospitals in north Wales have been hit with outbreaks of COVID besti health board say It is caring for 34 patients with COVID-19 infections across the two s i d e s ถ้าฟังจากตรงนี้นะคะน่าสนใจคือตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยเกิดการ outbreak ในโรงพยาบาลค่ะที่เ mm hmm. มืองทางตอนเหนือของรัฐเวลส์ของสหรัฐอาาจักรเนี่ยที่น่าสนใจก็คือ14 of which are confirmed hospital acquired infections ถ้าเกิดเราฟังคำนี้นะคะคำว่า hospital acquired ก็คือการติดเชื้อในโรงพยาบาลหมายความว่าณตอนนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่คนไข้ที่ไปโรงพยาบาลนะคะ อาจจะติดจากภายในโรงพยาบาลก็ได้ซึ่งเรื่องเนี้ยที่มัสมัดคอนเซิร์นก็คือคอนเซิร์นหรือว่ากังวลนะคะเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยถ้าเมื่อใดก็ตามที่โควิดนะคะเกิดการระบาดภายในโรงพยาบาลเนี่ยพี่โจว,ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่คะเพราะว่าโรงพยาบาลในไทยเนี่ยก็บอกปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวเลขโรงพยาบาล่ะก็คนไข้ก็เยอะเนาะแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่โรคโควิดเนี่ยมันกลายเป็น hospital acquired หรือว่าติดภายในโรงพยาบาลเกิดขึ้นเนี่ย มอ,มองว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวฉะนั้นโมเดลการติดในโรงพยาบาลนี้เนี่ยไม่ใช่เอาไปเปรียบเทียบนะคะเราก็บอกว่าก็เขาดูแลไม่ดีไงเขาก็ติดแต่ให้ดูไว้เป็นตัวอย่างว่าถ้าวันหนึ่งไอเชื้อตัวนี้มันมาที่ไทยจะทํำยังไงรัฐเตรียมตัวในการที่จะรับมือป้องกันสถานการณ์การติดเชื้อโควิดในโรงพยาบาลยังไงเพราะณตอนนี้เรายังไม่มีเคสที่บอกว่าติดในโรงพยาบาลยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลคนไข้โควิดโดยตรงใช่ไหมคะแต่ถ้าวันหนึ่งคนไข้ติดจากคนไข้อีกเนี่ย เรามองว่ามันเป็นเรื่องของความแบบจะจะใช้คําว่าหายอะนะมันก็อาจจะดูรุนแรงเกินไปแต่หนูคิดว่าไทยอ่ะไม่พร้อมรับมือกับการที่จะมารับแบบที่การที่จะติดโควิดในโรงพยาบาลจริงๆนะพี่โจอือฮึอือฮึอันนี้น่ากลัวมากเพราะว่าหลายคนเนี่ยเอาจริงๆคําว่าการล่มสลายของระบบสาธารณสุขในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มันมีค่อนข้างหลายนิยามะนะฮะ บางแพทย์บางกลุ่มก็จะเรียกว่าถ้าสมมติว่าเราถึงขั้นที่ต้องเลือกว่าจะช่วยชีวิตใครเนี่ยเพราะว่ามันมันมันเอาทั้งหมดไม่ได้อะ่ะอันนี้คือ breaking point แล้วคือสถานะที่เราสามารถเรียกได้ว่ามันมัน collapse และมันมันล่มสลายนะฮะแต่ว่าบางคนอาจจะมีแบบมีเกณฑ์กันคนละแบบ ซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหตั้งแต่ตัวเลขมันทะลุ20 0 0มเนี่ยก็คือล่มสลายไปตั้งนานแล้วเพราะว่าเมื่อมีการแย่งเตียงเกิดขึ้นนั่นคือภาวะล่มสลายของสาธารณสุขทีนี้ประเด็นที่ว่าถ้ามันติดขึ้นมาในโรงพยาบาลไทยตอนนี้นะฮะเราเอาจริงๆคือประเมินแบบโคตร worst case เลยนะพี่มองไม่เห็นว่ารัฐบาลไทยจะมีมาตรการอะไรที่มันแบบมันเวิร์กะ มันได้เรื่องมันมีน้ํายานะฮะมันไม่เมไม่น่าจะมีมาตรการอะไรที่มีประสิทธิภาพและสามารถทําได้ทันท่วงทีเพราะประสบการณ์8เดือนที่เราผ่านมาเนี่ยเราเราเจอหลายอย่างแล้วที่มันเป็นเรื่องที่โคตรซีเบียร์แล้วเรารู้สึกว่ามันควรจะถูกเทคแอคชั่นแบบอิมมีเดียี่แบบทันทีเท่านั้นแต่ก็ปรากฏว่าเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะเพราะฉะนั้นหากว่าสมมุติฐานแบบที่มาสมันถามก็คือมีการติดเชื้อในโรงพยาบาลในประเทศไทยอันนี้น่ากลัวมากนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะ เป็นอีกคลัสเตอร์หนึ่งที่ไม่น่าจะควบคุมได้ออันนี้อันนี้ควรที่จะมีคําตอบให้ให้เราด้วยนะครับ คาดหวังว่าทางการไทยนะคะก็จะเตรียมมือเตรียมตัวรับมือในสิ่งนี้เพราะว่าถึงแม้มันมีเคสเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทําหาคือการที่เราต้องป้องกันอันนี้คือสิ่งที่หนูอยากให้รัฐบาลไทยรู้สักทีว่าการป้องกัน่ะมันเป็นสิ่งที่ดีกว่าการแก้ไขไม่ใช่ว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขจะ,จะบอกว่าเราดวงไม่ดีเนาะเขาก็เลยไม่ส่งวัคซีนมาให้เราเราดวงไม่ดีเนาะเราก็เลยไม่ได้วัคซีนวันนั้นหนูโกรธมากเลยหนูรู้สึกว่านี่คือคําพูดของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะคะในห้องคลับเฮาส์เลยบอกว่า <c oughs> เนี่ยผมก็สไปแล้ว ก็รอดูนะครับว่าเ,เขาจะใจดีให้เราไหมหรือว่าดวงดวงเราดีเราก็น่าจะได้็อดใหม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่าเฮ้ยการบริหารประเทศไทยในระบบสาธารณสุขเนี่ยมันไม่ใช่การบริหารโดยใช้หลักสูตรดวงเป็นเกณฑ์นะมันควรจะมีนโยบายมันควรจะมีแบบแผนในการที่จะมาดูแลประชาชนนะล่าสุดนะคะก็คือบอกได้เลยว่า เราควรที่จะเตรียมรับมือกับสิ่งนี้มากๆเพราะว่าถ้าใครเคยได้ยินเนี่ย hospital acquired นะคะเราจะมีโรคปอดบวมที่มันติดได้ในโรงพยาบาลเนาะแล้วปัจจุบัน,นมันก็ยังแก้ไขไม่ได้วิธีการก็คือการรักษาแบบ s ิมท t มา a t ติกก็คือรักษาแบบตามอาการพี่โจแล้วถ้าวันหนึ่งคนไข้ที่เป็นโควิดในโรงพยาบาลสมมติยกบอดขึ้นมา100ร้อยเปอค์นอย่างเงี้ยทำยังไงอะคะรักษาตามอาการทุกคนนะบุคลากรทางแพทย์ก็หมดแรงประเทศไทยก็หมดแรงคนข้างนอกก็หมดแรงเพราะเชื่อไหมว่า ประเทศไทยนะคะจะประกาศปิดทุกอย่างอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าจะคลายล็อกดาวน์มาเมื่อวานก็ตออื่ือมีความเป็นไปได้สูงว่าจะปิดอีกรอบหนึ่งเนี่ยหรอหนูว่าอย่างนั้นถ้าเกิดไอตัว hospital a c q u i r e covid มาเนี่ยนะน่ากลัวค่ะน่ากลัวอันนี้พี่ก็ต้องเชื่อเพราะว่าพี่เป็นนักข่าวนะฮะแต่ว่าน้องเนี่ยเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะพูดมาแบบนี้เราก็ต้องแบบ take แบบ t h i s warning very seriously นะปัจจุบันน้องมัสมันครับคุณผู้ชมเป็นบุคลากรทางการแพทย์ได้รับวัคซีนครบหรือยัง ยังค่ะยังเพราะว่าเ,าเดี๋ยวต้องบอกก่อนเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์นะคะยังยังเรียนไม่จบยังไม่มีใบป,ประกอบแต่ว่าสามารถนับเป็นหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ได้เพราะว่าเราจะต้องไปขึ้นวอร์ดแล้วก็ดูแลคนไข้บ้างบางครั้งค่ะทีนี้ล่า,<อ>าสุดน,นะคะยังอยู่หน้างานวัคซีนยังไม่ครบพี่โจเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอยากจะบอกโอเคเรื่องนี้ต้องขอเมาส์เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าได้วัคซีนแอสตร้าเซเนกาเนื่องจากได้รับวัคซีนในเดือนมิถุนาย,ยนพอดีเพราะไปฝึกที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะแต่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  วัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผลิตโดยสยามไบโอไซน์นะคะปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยาของออยุโรปค่ะฉะนั้นนะคะ uh huh. ฉีดไปก็เหมือนฉีดน้ําเปล่าเข้ายุโรปไม่ได้เพราะเขาไม่นับเป็นพักวัคซีนพาสปอร์ตค่ะอันนี้พูดตามตรงอันนี้เอออยากรู้ว่าคือจริงๆเข็มแรกพี่ก็ได้ของประเทศไทยเหมือนกันนะครับแล้วทีนี้เราก็เห็นข่าวแล้วว่าหลายๆวีซ่าเนี่ยเขาไม่อนุญาตแอสตราที่มันขึ้นต้นด้วยตัวเอใช่ไหมประเทศไทยใช่ไหมฮะ Uh huh. อันนี้เป็นเพราะอะไรถ้าแบบ benefit of the doubt นะคือเข้าข้างเลยนะฮะก็คือว่ากำลังพี่พี่พี่มโนนะว่าเขาอาจจะกำลังยื่นเรื่องเพื่อขอรับรองหรือเปล่านะฮะแล้วมันยังไม่ได้สองก็คือมันไม่ได้แมาตรฐานคือพี่พี่รู้สึกว่ามันเป็นอย่างแรกไหม มันเป็นอย่างแรกคร่ะเพราะว่าหนึ่งก็คือโรงงานผลิตของสีายงไบโอไซน์เนี่ยคือเขาเพิ่งก่อตั้งถูกไหมเดี๋ยวหนูอ่านให้ฟัง mm. เขาบอกว่าอันนี้เป็นคำถามจากเว็บไซต์ AstraZeneca เลยนะคะเขาบอกว่า <Yep. S 1> Can I travel with COVID-19 vaccine AstraZeneca that has been manufactured in Thailand? คำตอบตอนนี้นะคะ AstraZeneca that is made in Thailand is of the same quality as a s t r a z e n e a like AstraZeneca from Europe อะไรก็ตามนะคะถึงแต่ว่า however นะคะ however ณนะตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยนะคะก็ยังไม่ได้รับการ,อ,อ,การอนุญ,ญาตค่ะจาก WHO <อ>ก็เลยทำให้วัคซีนในประเทศไทยณนะตอนนี้เนี่ยค่ะเขาก็เลยยังไม่ได้รับการเซอร์ติฟายใดๆเลยก็คือกำลังของอนุญ,ญาตอยู่นั่นเองพี่โจะฉะนั้นวัคซีนที่มาฉีดเราเนี่ยแอบพูดจริงๆว่าอาจจะเป็นการทดลองด้วยซ้ำเพราะว่า หนึ่งก็คือมาตรฐานมันก็มีเท่ากันทั่วโลกนะเพราะว่า a s t r a าเซ e นกาเขาคงไม่ทําให้มาตรฐานตัวเองลดลงเพียงแต่โรงงานที่ผลิตเนี่ยยังไม่ได้รับมาตรฐานที่ยืนยันจาก สากโลระโลกเท่านั้นเองก็เลยทําให้เราออกไปข้างนอกไม่ได้แต่คือไม่ได้มีแค่ไทยที่เดียวนะคะที่ซาว์เคอรเรียหรือว่าที่เกาหลีใต้อะก็ไม่ได้รับการอนุญาตเหมือนกันแต่คิดดูนะวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผลิตในยุโรปนะคะในญี่ปุ่นนะคะรวมถึงในจีนเนี่ยตอนนี้ได้รับการอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกเซอร์ติฟายเข้าไปในวัคซีนพาสปอร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้นสําหรับใครที่คิดว่าตัวเองฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาแล้วกําลังฉีดเข็มที่2ถ้ามาจากประเทศไทยนะคะตอนนี้ยังไม่ได้รรััับบกกาานนวว่่ถูถเป็คคซี ทำไมน้องพูดตอนจบเหมือนมันเป็นข่าวดีจังเลยฮะแต่ว่าจริงๆมันเป็นแบบ <laughs> มันก็เป็น sarcastically นะคะหรือว่าเป็นการเสียสีนั่นเองว่าคือเราไม่ได้เราไม่ได้ question ประสิทธิภาพวัคซีนแ s t r a z e n e c นนะแต่ว่าไหนๆก็จะทำแล้วทั้งทีเนี่ยก็ทําให้คนไทยได้ใช้มันอย่างดีๆหน่อยได้ไหมไม่ใช่ว่าพอจะไปต่างประเทศฉันฉีด AstraZeneca แล้วนะอ้าวกลายเป็นว่า ไม่ได้ออกนอกประเทศซะอย่างนั้นนะคะคือถ้าสมมติประเทศไหนเขาไม่เซอร์ติฟายเนี่ยหมายความว่าเข้าไปยังไงก็ต้องกักตัวเหมือนเดิมถึงแม้จะฉีดวัคซีนไปแล้วฉะนั้นที่เราดีใจว่าเราได้ฉีดวัคซีนเนี่ยจะทําไปเพื่ออะไรเนี่ยแหละคือคําถามที่อยากตั้งคาถามไว้นะคะถ้าจะได้ฉีดวัคซีนแล้วมันก็ควรที่จะเซอร์ติฟายไปเลยแล้วก็ถึงสแตนดาดไปเลยในการเดินทางหรืออะไรมันก็จะได้ไม่มีปัญหาทีหลังถูกไหมฮะเพราะว่า ก็ไหนๆก็ฉีดแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สงสัยนะหลายคนที่ได้ฉีดเข็ม2เพราะว่าตอนนี้ม3 3มเขาเริ่มได้ฉีดกันแล้วนะฮะปรากฏว่าเหมือนได้เป็นวัคซีนแอสตราจากสวีเดนนะน้องใช่คือต้องบอกก่อนว่าแอสตราเซเนกาในประเทศไทยอะคะ่ะมันจะมีบางล็อตที่มาจากต่างประเทศบุคลากรทางการแพทย์ในหลายๆพยาบาลนะคะบางคนก็ได้แอสตราเซเนกาจากญี่ปุ่นบางล็อตก็ได้แอสตราเซเนกาจากต่างประเทศล่าสุดนะคะทราบไหมว่าประเทศไทยเนี่ย ได้รับบริจาคแอสตราเซเนกานะคะจากประเทศภูฐานซึ่งเขาเข้าโควิดแล้ววัคซีนเนี่ยก็เป็นวัคซีนที่เขาได้รับบริจาคมาทีเข้าใจไหมฉะนั้นนะ่ซอสข้อมูลเนี่ยทุกคนลองไปเสิร์ชหาดูได้นะคะเกี่ยวกับวัคซีนที่เราได้รับบริจาคมาจากประเทศภูฐานคําถามคือแล้วทาไมไม่เข้าโควิดตั้งแต่แรกมาปล่อยให้ตัววัคซีนเนี่ยมันกลายไปเป็นปัญหาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยแม้แต่วัคซีนที่ได้รับการฉีดในประเทศไทยที่มีหลักๆก,ก็คือซีโนแวคกับแอสตราเซเนกาเนี่ยยังไม่ถูกรับรองโดยองค์การ อาหารและยาของยุโรปด้วยซ้ำอะค่ะได้รับเป็นแค่กรณดีฉุกเฉินเท่านั้นแต่ยังไม่สามารถเดินทางเข้ายุโรปได้อย่างเสรีคือณตอนเนี้ยพี่โจรู้ไหมว่าแฟนนะคะอะถ้าใครได้ดูข่าว Voice TV เมื่อเดือนที่แล้วตอนที่แฟนหนูต้องไปกักตัวเพราะว่าฉีดวัคซีนสลับสลับกันก็คือฉีดแอสตราเซเนกาแล้วมาฟาดไปแล้วรอบหนึ่งก็อยากกลับมาฟาดอีกนะคะว่าปัจจุบันนะคะก่อนหน้านี้ที่แฟนมาเยี่ยมใช่ไหมก็คือเขาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาต้องระวังตัวมากๆ ใส่แมสจะเดินทางไปหาใครเนี่ยก็ยากลําบากเพราะว่าหนึ่งคือถึงแม้เราจะฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็จะเห็นแก่ตัวไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าเขาอ่ะก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือคนทั่วๆไปก็ยังได้รับวัคซีนไม่ครบฉะนั้นนะประเทศไทยนะคะยังไม่มีความปลอดภัยอะไรเลยแล้วพี่โจเชื่อไหมว่าคนที่ไม่มั่นใจในตัวเราก็มีเพราะเขาบอกว่าฉีดวัคซีนแล้วก็ติดได้ซึ่งอันเนี้ยมันคือเรื่องจริงนะเพียงแต่ในนอร์เวย์นะคะคุมินาทีที่แฟนบินลงที่สนามบินออสโลนะคะคนใส่แมสน้อยมา,มากพี่โจ เขาบอกว่ากลับไปบ้านเนี่ยไม่มีใครใส่แมสเลยแต่คือโอเคคนที่เขาต้องการ ปลอดภัยอ่ะต้องการความปลอดภัยเขาก,ก็คือใส่แมสแต่ว่าประชาชนในประเทศนอร์เวย์ปัจจุบันนะคะสามารถถอดแมสเดินไปเดินมาได้แล้วแล้วก็จะมีการประกาศให้ใส่แมสดูแลตัวเองเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดเท่านั้นแต่ตัวเลขผู้ระบาดของเขาอ่ะน้อยมากๆาเพราะประชากรของเขา,าเกือบเกือบเจได้รับไฟเซอร์เปที่เรียบร้อยแล้วพี่โจคิดดูมันเหมือน mm hmm. อยู่คนละโลกเดียวกันเลยอ่ะประเทศไทยคือทุกคนยังต้องแบบปากกัดเต็นทีบลำบากไปหาแมสไปหาวัคซีนไปรีบลงทะเบียน ยิงให้ไป walk in ฉีดวัคซีนแต่วัคซีนมีจำกัดอย่างเงี้ยคือตลกแต่ประเทศเขานะคะให้ลงทะเบียนให้เดินเข้าไปเลยแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะกลับบ้านมาพร้อมกับตัววัคซีนได้หรือว่าสามารถที่จะไปตรวจโควิดได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินเลยด้วยซ้ำเม็ก e เซนหมายว่าเราอยู่คนละโลกเดียวกันจริงๆทําไมอ่ะมันคือคนละโลก<น>จริงๆน่ากลัวมากนะคะเนี่ยมาเรื่องวัคซีนก็ยาวเลยนะคะเพราะว่าสถานการณ์มันก็ค่อนข้างที่จะ แย่ห yeah, นอในประเทศไทยคือไม่อยากให้คนไทยมองว่าการที่ตัวเลขลดลงวันละสามพันะมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะเมื่อก่อนเราไม่เคย New ิวไฮถึงห0 0่นเลยนะคะแล้วก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยก็น้อยมากๆแต่ว่าปัจจุบันนะคะไทยเนี่ยตัวเลขผู้เสียผู้เสียชีวิตสะสมเนี่ยต้องบอกก่อนว่า15,877หารยายแล้วนะคะหนึ่งหมื่ <1, 000 S 2> ไปแล้วเอ๊หนึ่งาร้ยแิายพี่โจหนึ่งหมื่นคนนะ่ะหนึ่งหมื่ชีวิตที่ต้องมาเสียเพราะเพราะอะไรอะ่ะ ปีที่แล้วตัวเลขผู้ติดเชื้อเราน้อยมากๆเลยนะแล้วพอมาปีนี้มันริชเลขหนึ่งหมื่นแล้วอะแล้วถ้าวันหนึ่งหนูอะพี่เป็นหนึ่งในเลขตัวเลขนั้นอะมันจะเกิดอะไรขึ้นครอบครัวความฝันความหวังทุกอย่างอะค่ะมันหายไปหมดเลยเพียงเพราะเพียงเพราะเราไม่ได้รับวัคซีนเพียงพอเพียงเพราะการจัดการมันไม่ดีแล้วกี่ระลอกแล้วที่เราจะต้องมาเจ็บช้ำซ้ำ ใจกันนะยี่สิบเก้าจังหวัดที่ถูกประกาศล็อกดาวน์อ่ะประชาชนเขาไม่ต้องหากินกันหรอถึงแม้ว่ามันจะระบาดอนะรัฐบาลมันควรจะมีการป้องกันที่ดีกว่านี้อะค่ะเนี่ยหนูพูดถึงการป้องกันบ่อยมากเพราะรัฐบาลของเราอ่ะแก้ปัญหาแค่ตอนไหนรู้ไหมแค่ตอนที่มันเกิดเรื่องอ่ะตัวเลขผู้บาดเหรอล็อกดาวน์ตัวเลขผู้บาดเหรอเคอร์ฟิวแต่ไม่เคยมีครั้งเลยแค่ครั้งไหนเลยที่บอกว่ารัฐบาลเร่งปูพรมฉีดวัคซีนให้ประชาชนเพื่อที่จะลดจํานวนผู้ติดเชื้อคะ่ะพี่โจโอเค ที่เอารูปขึ้นให้ดูเนี่ยก็คืออยากดูว่าที่นอร์เวย์นะฮะที่บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาไม่ต้องแบบสวมหน้ากากหรืออะไรงี้แล้วเขาฉีดกันไปเท่าไหร่ถ้าเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือ52.5%นะครับก็คือเกินครึ่งหนึ่งของประชากรที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยตอนนี้เขาฉีดแบบ fully vaccinated ไปแล้ว2อโดสเนาะ อันนี้คือที่นอร์เวย์แล้วก็เมื่อกี้นะฮะเข้าไปดูของอังกฤษนะครับก็เกือบ70%ได้ครบ2เข็มแล้วด้วยแล้วที่อังกฤษเนี่ยมันน่าสนใจแล้วก็น่าอิจฉาอย่างหนึ่งก็คือเรามีเราจริงๆเรามีความคล้ายกันนะเพราะว่าจํานวนประชากรเราใกล้เคียงกันมากๆนะครับแต่ว่าลักษณะของการวางแผนเหมือนที่มาสมันพูดเมื่อกี้นะครับเขาค่อนข้างที่จะทําได้ดีมากๆคือเขาไม่ได้ซื้อวัคซีนแบบทีละ10 20หรืออะไรเงี้ย ตอนนี้มีการลงนามสัญญาไปแล้วนะครับห้าร้อยกว่าล้านโดส UK ล้านโดสที่ UK, UK เกินจำนวนประชากรเขาหรือปะเกินไปประมาณ <c oughs> ไม่รู้กี่เท่าใครดู <c oughs> อยู่พิมพ์เข้ามาหน่อยว่าห้าร้อยสิบสองล้านโดสมั้งนะครับถ้าจะไม่ผิดมันคือกี่เท่าของจำนวนประชากรที่ UK นะฮะซึ่งแบบไม่ไม่ได้รวมแค่คกอย่างเดียวเนาะ มัน500ยกว่าล้านโดสแล้วมันหมายความว่าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตมีเอาเบ e a อีกรอบมีการแบบต้องอันบูสเข็มที่3อีกรอบเขามีความพร้อมสูงมากที่จะได้ฉีดให้ประชากรอย่างรวดเร็วแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออันนี้คือคือมีความโลกที่1นนะโลกที่1มากคือประเทศไทยเนี่ยอย่างเราอายุต่ากว่า40่สิบอะเราได้อัสตราเราก็เอา หลายคนคือต้องฉีดแบบครอสสองยี่ห้อค็อกเทลผสมที่ในโลกนี้ไม่มีใครทำก็เอานะฮะคำว่าโลกนี้ไม่มีใครทำเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่มีใคร cross vaccination เหมือนประเทศไทยต่างประเทศเขาก็ครอสเหมือนกันแต่เขา cross แล้วต้องไปจบด้วย mRNA นะฮะแต่ทีนี้ของไทยเนี่ยมันมีความเริ่มด้วยเชื้อตายก็คือ v i n นแฮะ <laughs> แล้วไปจบด้วย Vi r a l vector <laughs> ก็ไม่ใช่ m r n a ซึ่งก็พยายามสั่งเพิ่มอีก12ล้านโดสรัวๆแล้วก็ต้องมาทำกราฟิกโง่ๆนะให้ประชาชนดูแล้วก็พยายามอธิบายว่าเนี่ยฉีดครอสแบบนี้เนี่ยฉีดผสมแบบนี้เนี่ยมันสร้างภูมิมากกว่าถึง4เท่ามากกว่าใครรู้ไหมมากกว่าคนที่ฉีดซีโนแวค2โดส โอ้ยก็มันซีโนแวค2สองโดสอย่ามาทุเรศได้ปะขอพูดหน่อยนะประเด็น,<ห>นคือนะในประเทศไทยเนี่ยมันมีใครที่เรียกร้องซีโนแวค2สอโดสหรอคือไม่มีเราไม่ต้องการคําว่าซีโนแวคในสมก,การอีกต่อไปแต่คุณสั่งมายังต่อเนื่องก็เลยต้องหาคําอธิบายออกมาเรื่อยๆโดยที่ไม่มีความจําเป็นแม้แต่นิดเดียวนะฮะคืออันนี้มันน่าเกลียดพี่โจเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าคือ การสั่ง s i โนแว็มาอีกม,มันเหมือนตบหน้าประชาชนอ่ะทั้งที่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าเอฟฟิคัซีมันไม่ดีแล้วมันไม่ใช่ไม่ดีนะคือมันน้อยแล้วถ้าเกิดเทียบกับอันอื่นที่ดีกว่าทําไมคุณถึงไม่เลือกอันนี้คือหนูเป็นสิ่งที่หนูสงสัยมากว่าในเมื่อตัวเลือกมันมี50 80 90 90คุณก็ไปเลือก <S 2> <S 2> <S 2> 50เพราะคุณบอกว่ามันดีกว่า,วาคือมันอะไรดีตรงไหนคือมันคือการตบหน้านักวิชาการตบหน้านักวิทยาศาสตร์ทุกคนในประเทศไทยแล้วก็มาบอกว่าดีกว่า4เท่่าาอยางงีย ตั้งแต่ตอนที่คุณหมอท่านนึงบอกว่า n เท่ากับ2คือของดีแล้วว่าคือแบบกลุ่มตัวอย่างประชากร2คน2คนนะพี่โจ้ลเอามาเปรียบเทียบกับประชากร70ล้านมันจะเวิร์กปะ่ะฉะนั้นนะคะคือขอพูดเลยว่าวัคซีนเนี่ยในฐานะนักศึกษาเภสัชเลยนะสิ่งหนึ่งที่เรากังวลมากๆเลยคือการดื่อยา ทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่าเรามีการดือ้อยาแอนติไบโอติกส์ใช่ไหมคะหรือว่ายาฆ่าเชือ้อแบคทีเรียแต่ทราบไหมว่าไอตัวไวรัสเนี่ยมันก็สามารถที่จะกลายพันธุ์ได้เหมือนกันมิฉะน,นั้นเราคงจะไม่มีเบตา้าเราคงจะไม่มีสายพันธุ์เดลตา้าหรือเราคงจะไม่มีสายพันธุ์แกมมาที่แบบกําลังระบาดกันทั่วโลกตอนนี้ประเด็นก็คือการฉีดวัคซีนยิ่งครอสนะคะมีแนวโน้มนะที่จะเกิดการดื้อวัคซีนได้มากขึ้นเพราะว่าลองคิดดูนะหนึ่งเจอซีโนแวคอ้าวเอฟฟิคัซซี่ไม่ดีก็เหมือนแบบตบๆให อ่ะอเจอไวรัลเวกเตอร์ไปอีกตบๆตบตบให้ตายหน่อยไวยรัสก,ก็แบบฉันจะไม่ยอมเธอหรอกฉันก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเปรียบเทียบว,ว่าเวลาไวรัสมันเข้าไปในร่างกายของเราอะค่ะไอตัวที่เราฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยมันจะมีรูปร่างที่คล้ายกันฉะนั้นเลสลองลองเปรียบเทียบนะว่าไวรัสคือลูกกลมๆนี้แล้วมือของเราอะถูกออกแบบให้จับแบบเนี้ยเข้าใจไหมแต่ข้อข้อที่มัน จำเป็นที่สุดก็คือเอ็กโลกกลมๆเนี่ยมันจะต้องเข้าขากันเหมือนติ๊กซอฉะนั้นถ้าสมมติว่าเดลต้าไวรัสมันหัวหมอมันใส่เขาเข้ามาให้ตัวเองอ่ะพอไอ้นี่จะเข้าไปจับมันก็เข้าไปจับไม่ได้เพราะว่าอ้าวไม่ใช่ตัวที่มันรู้จักฉะนั้นหลังจากนั้นนะคะไอ้ตัวเอเดลสายพันเดลต้ามันก็สามารถเข้าไปในร่างกายได้แล้วมันก็ไปบอกให้ MIA ค่ะ replace หรือว่าใช้คำว่าการแบบสร้างตัวมันซ้ำๆๆนั่นคือสาเหตุว่าทำไมเราต้องการวัคซีน MIA เพราะมันจะไปฆ่า สายพันเดลต้าที่ถูกที่ถูกเวลาไม่ใช่เอาไว้วัคซีนตายไปกันไอ้วัคซีนที่มันฉลาดไปแล้วเนี่ยโง่เนาะพูดแรงม,มากเลยอคําว่าโง่งเนี่ยเอาจริงหลังๆเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าใช้คํานี้ได้ไหมนะเพราะว่าทุกอย่างที่ถูกทําหรือประกาศออกมาพี่รู้สึกว่าไม่รู้คนที่ฟังอยู่รู้สึกเหมือนกันหรือเปล่านะฮะมันถูกคลคูเลทมาแล้วอย่างดี ทุกอย่างถูกคิดมาแล้วอย่างดีคํานวณมาแล้วอย่างดีว่ามาตรการไหนอะไรยังไงหรือว่าแม้กระทั่งขั้นตอนการฉีดวัคซีนที่เราอาจจะมองว่ามันโคตรจะโกลาหลนะฮะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยที่พี่บอกว่าเขาอาจจะไม่ได้โง่เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วการตั้งโจทย์ว่าเราทํางานเพื่ออะไรเนี่ยอันเนี้ยมันมันเป็นสิ่งที่สําคัญหากว่าการควบคุมโรคแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยมันเป็นโจทย์หลักของรัฐบาลตั้งแต่แรกนะครับโจเชื่อว่ามันจะไม่มี ความโกลาหลในลักษณะนี้เกิดขึ้นแต่ทีนี้ถ้าโจทย์มันไม่ใช่ประชาชนไม่ใช่คุณภาพชีวิตของเรามันไม่ใช่การคุมการระบาดเป็นการตั้งสมมุติฐานถ้ามันไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยมันก็เลยนํามาสู่ความโกลาหลในการจัดการวัคซีนแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่สําคัญที่สุดที่ตอนนี้เราทราบกันดีเป็นข้อพิสูจน์แล้วทั้งโลกรู้กันก็คือวัคซีน mRNA ไม่ได้ขาดตลาดนะฮะวัคซีน mRNA มีเหลือเหลือจนกระทั่งเขาสามารถบริจาคให้เราได้เพราะฉะนั้น การที่รัฐบาลไทยเนี่ยไม่ได้เลือกที่จะไขว่คว้าหามาให้เราเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่ามันขาดตลาดตั้งแต่ต้นนะฮะมันเป็นเพราะว่าโจทย์คืออะไรอันนี้อันนี้ขอตั้งคําถามไปยังผู้มีอํานาจละกันมากเลยจริงๆครัพี่โจคือเดี๋ยวขออนุญาตประชาชนไม่ได้อยู่ในสมการอ่ะขอว่าอย่างนี้ละกัน ใช่เพราะว่าถ้าประชาชนอยู่ในสมการนะคะทุกอย่างก็จะเป็นส enfin> ิ่งที<_<_่ท uh ําเพื่อประชาชนการมีวัคซีน mRNA เนี่ยมันไม่ได้มีเพื่อที่จะโชว์พาว่าเราสามารถซื้อไฟเซอร์ได้นั้นคะทุกคนคืออยากให้มองว่าการมีวัคซีน mRNA ไฟเซอร์โมร n นาเนี่ยมันมีเพื่อ ที่จะทําให้เราอะรอดปลอดภัยจากไอ้วิกฤตการณ์นี้ผู้เรียกว่าเราเป็นผู้ประสบภัยก็ได้นะคะพี่โจไม่ว่าจะหน่วยงานไหนแม้แต่นักข่าวเองถูกไหมในช่วงนี้เนี่ยก็ได้รับผลกระทบถูกไหมเพราะว่าข่าวที่เราออกมารายงานอะมันก็จะข้ามเรื่องโควิดไปไม่ได้เลยเมื่อก่อนเวลาเราฟังข่าวมันคงจะมีข่าวบันเทิงข่าววิทยาศาสตร์ข่าวอะไรมากมายแต่ปัจจุบันนะคะเรื่องหลักๆก็ต้อง breaking news กันทุกวันเลยว่าวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเท่าไหร่มีอะไรแบบ พัฒนาขึ้นบ้างเราได้ฉีดวัคซีนกันไปแล้วกิ่คนเรื่องล่าสุดที่หนูอยากจะพูดนะก็คือเมื่อดึงเดือนสองเดือนก่อนนะคะนายกของเรานะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าประเทศของเราจะเปิดประเทศในร้อยยี่สิบวันค่ะพี่ว่าเราเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงไหมว่าเราจะเปิดได้หรือปะอันนี้ขอค้านสองอย่างนะฮะอย่างแรกก็คือร้อยยสิบเนี่ยไม่ใช่อย่างที่สองคือไม่ใช่นายกของพี่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราไม่ได้ลือกัน <Coast S 2> เอออันนี้พูดตามเื <gest? y> ้อผ้าเนาะเราไม่ได้เลือกเนาะไม่ถึงพี่ไม่ได้เลือกนะฮะแล้ไม่ไม่มีใครได้เลือกพี่โจไม่มีใครได้เลือกบัตรขะเยงค่ะเก่งกันทุกคนลงสมัครปุ๊บได้รับเลือกตั้งเลยเอออแต่คือหนูอยากจะยกตัวอย่างจองได้ว่ะเป็นคนอย่างนี้แหละเพราะว่าเป็นสาวเด็กไทยนะคะชอบพูดอะไรแบบออกกรอนเหมือนเหมือนนายกรัฐมนตรีที่ไม่ใช่ของเรานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคืออยากจะยกเคสว่า ที่เมื่อกี้พูดถึงนอร์เวย์ใช่ไหมทุกคนรู้ไหมคะ <c oughs> ว่าเดือนตุลาคมนี้นะคะในระยะเวลาสองเดือนประเทศนอร์เวย์นะคะประเทศเดนมาร์กจะ end all covid restriction by september 10 according to health officials who say the virus no longer poses a threat to the society thanks to more than 70% of the population being fully vaccinated AFP reports หมายความว่าเดนมารกนะคะ หลังจากหลังจากที hmm. <laughs> false false ่ได้ประชาชน70%ฉีดวัคซีนเนี่ยตอนนี้พร้อมเปิดประเทศอย่างเป็นทางการแล้วเพราะเขาบอกว่าโควิดไม่ใช่ภัยคุกคามกับประเทศเขาอีกต่อไปครับพี่โจเก๋ไหมไม่ใช่ภัยคุกคามดูนะเขาใช้คำว่า threat to the society threat ภัยคุก to the society นะฮะแต่ถ้าเราใช้คำว่า threat to the society ในประเทศไทยเนี่ยมันจะไม่ได้ใช่โควิดอะไร มันจะเป็นเรื่องการขาดแคลนวัคซีนนะครับไม่ใช่อะไรอาทีนี้เราเหลือเวลา15นาทีสุดท้ายอย่างรวดเร็วงงมากคุณผู้ชมเราไปอัปเดตอัฟกานิสถานกันดีนะได้ค่ะโอเคหลังจากที่เราอัป <up S 2> เดตเรื่องวัคซีนสรุปกันเท่าๆนิดนึงไหมคะพี่โจก็คือณนะตอนนี้นะคะที่อ <Hi ên S 2> <ม>ังกฤษนะคะประชากรเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนเกิน70%แล้วแล้วก็โรงเรียนนะคะกลับมาเปิดตามปกติเลยทำให้ตัวเลขผู้ติดเชือ้อพุ่งสูงขึ้นค่ะ ตอนนี้รัฐบาลกำลังสืบอ,อยู่นะคะว่าการระบาดของโควิดเนี่ยล่าสุดระลอกล่าสุดที่ขึ้นมาแค่หลักร้อยสองอในอังกฤษนะคะกับหลักหกพันที่สกอตแลนด์เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่นักเรียนไปโรงเรียนหรือว่าเกิดขึ้นจากการระบาดในชุมชนค่ะซึ่งถือว่า<ม>เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าหนึ่งคือโรงเรียนเปิดได้แล้วต่อให้มีการระบาดนะคะเขาก็ไม่ได้มีแนวโน้มที่จะปิดโรงเรียนแต่เร่งฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุ1 2ถึง15ปีแล้วก็ตอนนี้16 ีขึ้นไปสามารถฉีดวัคซีนได้แล้วนะคะในสหราชอาจักรต่อมานะคะข่าวที่เราพูดถึงกันนะตอนนี้ก็คือเดนมาร์กพร้อมเปิดประเทศแล้วในวันที่10กันยายนนี้นะคะก็คือภายในอีก12วันเท่านั้นนะคะ12 13วันเนี่ยคุณคสามารถเด <10 S 1> นยายนไปใช่ไหมไม่ไม่ใช่สิ้นเดือนใช่ไหม10กันยายนค่ะพี่โจ10 September สิกันยายนเท่านั้นนะคะเขาพร้อมแล้วขนาดนี้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยประเทศที่ไทยชอบไปเปรียบเทียบนะคะอินเดียค่ะขอพูดนิดนึงว่าเขาบอกว่า More than half of India's eligible population, some 7 7 3 million people have received at least one dose of a COVID vaccine official datasets 470กว่าล้านคนของอินเดียรับแล้วอย่างน้อยหนโดสใช่ค่ะพี่โจ473ล้านคนนะคะไม่ใช่เรื่องเล่นนะคะประเทศไทยปัจจุบันอยู่ที่1ล้านนิดๆนะคะไม่ว่ากันก็คือมากกว่าประชากรไทยประมาณ6เท่าอ่ะ แต่ฉีดไปแล้วนะคะ470 <1 dose S 1> ล้านแล้วประชากรเขามีประมาณพันล้านใช่ไหมพี่โจก็คือเกือบคร <laughs> ึ่งแล้วว่าเกือบจะ50%ได้รับ first dose แล้วประเทศไทยทำอะไรอยู่บอกทุกคนอีกนิดนึงนะคะปัจจุบันเนี่ยวัคซีนทั่วโลกอ้างอิงจากข้อมูล data เลยนะคือมี16ชนิดนะคะ16คชนิดที่มีฉีดกันทั่วโลกล่าสุดเนี่ยก็คือเป็นของ Oxford-AstraZeneca เนื่องจากฐานผลิตค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรองลงมาก็เป็น Pfizer ซึ่ง Pfizer เนี่ยก็คือ mRNA ถูกไหม จำนวนก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่วัคซีนอื่นๆอีกมากมายเลยเนี่ยมันยังมีทั้ง e p w a แ Corona, Soberana, c a s แคสแประเทศไทยไม่เคยพูดถึงวัคซีนชนิดอื่นเลยนอกจาก Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca 3สามอย่างนี้ออใช่ฉะนั้นอะ จร,จริงๆกรมควบคุมโรคหรือว่าใช้รู้สู้โควิดควรออกมาให้ข้อมูลว่าปัจจุบันประเทศไหนรับวัคซีนอะไรไปแล้วบ้างแล้วผลการได้รับวัคซีนเป็นยังไงเนี่ยข้อมูลเหล่านี้มันควรออกมาพูดไม่ใช่บอกว่าฉีดวัคซีนซีโนแวคคู่กับแอสตราเซเนกาดีกว่าฉีดซีโนแวคซีโนแวคสี่เท่าคือว่าปะเปรียบเทียบกับเท่าที่มีอ่ะไม่ต้องมาไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ไม่ต้องมาพอตัวคะ่ะทะเยอทะยานบ้างก็ได้ในการรักษาคนไข้เนี่ยทะเยอทะยานบ้างก็ได้ในการพัฒนาประเทศอมบ i t i o นสาคัญนะคะผู้เลื่อมใจ a m b i t i o นสำคัญจริง อ่า UK เมื่อกี้นี้เจอข้อมูลแล้วนะครับเขาบอกว่าทําสัญญาซื้อวัคซีนจาก8ผู้ผลิตทั่วโลกรวมทั้งหมด510ล้านโดสมี Astra, p ไฟเซอร์เ e r b นอนะฮะ แอสตราเนี่ยหนึล้านโดสไฟเซอร์ห0ึ่งร้อยล้านโดสเ a ลเนออีก100่งร้ล้านโดสนะฮะแล้วก็มี g l a x o ซส i มิดคลายแล้วก็ n o v a แ a ็กอย่างละ60ล้านโดสนอกจากนั้นก็จะมีเคียวแบนะฮะอีก50ล้านโดสมีจันเช่นด้วยนะฮะจากจอร์นสันและจอรสก็คือ20ล้านโดสแล้วก็โมเดอร์าอีกทั้งหมด 17ล้านโดสเท่านั้นเองซึ่งความความปังเมื่อกี้ลืมพูดไปนะท,ที่พูดว่าประเทศไทยเนี่ยได้อสตราก็บุญแล้วนะฮะสำหรับแบบวัยรุ่นหรือว่าคนวัยทํางานทั่วไปทั้งทางที่เราไม่ควรจะได้วัคซีนแอสตรานะฮะเนื่องจากว่าคนที่มีอายุต่ากว่า40เนี่ยหลายๆประเทศเขาก็ไม่ไม่ให้อสตราเลยในอังกฤษก็เช่นเดียวกันใครต่ํากว่า40คุณสามารถรับแอสตราก็ได้หรือคุณจะเลือกเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาก็ได้เช่นกัน นะฮะแล้วทีนี้แอสตราให้ใครแอสตราเนี่ยให้คนที่มีอายุ40-60เป็นหลักนะฮะสีถึงหกเป็นหลักอันนี้จะให้แอสตราแล้วเหนือจาก60ขึ้นไปเนี่ยมันก็มีตัวเลือกให้เป็น mRNA อีกด้วยซ้ําส่วนเด็กที่อายุต่ากว่า18ปีเนี่ยก็ได้ไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นาด้วยนะฮะอันนี้เป็นเ,เพื่อนที่เป็นหมอนะฮะส่งมาให้เมื่อสักครู่นี้นะที่อังกฤษก็คือการแบ่งช่วงอายุอ่ะเป็น Priority อันดับหของเขา Priority อันดับหนึ่งความสำคัญอันดับหนึ่งของเราก็คือขีดไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนไม่พี่โจอีกหนึ่งข้อมูลที่อยากให้นะคะแล้วคิดว่าทุกคนในห้องที่ฟังทั้งใน c l ับ h o u s e แล้วใน Facebook ต้องช็คคืออะไรหรือป่า the current population of the United Kingdom is 6 8 x t y eight million two h u n d e d n i e t y f o r t h o s a n d four h d r e d and t h i t y eight p e o p l a c o r d i n g August 2 5 2 5 t h 2021 w h i c h means แปลว่าอะไรคะประชากรที่อังกฤษนะคะทั้ง4ประเทศนะไม่ใช่แค่อังกฤษไม่ต้องบอกว่าสหราชอาณาจักรนะะทั้ง4ประเทศรวมกันนะคะมีทั้งสิ้น68,294,000ล้านะคะทุกคนน้อยกว่าไทยล้านเดียวอะแต่สั่งวัคซีนมา 5, 500แ0 0หหล้านโดสใช่ปะ่ะพี่โต5้0ล้านโดดเขาเอา,เอามาทำอะไรอะเอา 500, เอาอเ <10 S 2> กอ อันนี้คือกะอฉีดไป,ไปไดถึงการมิวเทชันรอบที่แปดสิบเลยหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยขึ้นมาชอต้ากคือพังมากหกสิบแปดล้านคนน่ะสั่งม,มาห้าร้อยล้านคนแล้วฉีดไปแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตของประเทศ่ะและ้วดูประเทศเราดิดูประเทศไทยดิเจ็ดสิบล้านแล้วเนี่ยปัจจุบันล่าสุดนะคะตัวเลขจาก world meter นะคะล่าสุดเนี่ยคือถ้าเกิดใครได้ดูตัวเลขเมื่อไม่กี่ไม่กี่เดือนก่อนเราจะค้นพบว่าประเทศไทยมีประมาณหกสิบเก้าล้านประมาณหกสิบเก้าล้านเก้าแสนเดิใช่ไหม วันนี้ล่าสุดต,ตัวเลขประชากรไทยที่นับในทะเบียนราษฎรหรือว่าตัวเลขคอนเฟิร์มนะคะอยู่ที่70ล้านนะคะ70ล้าน2,094แต่การฉีดวัคซีนในประเทศไทยนะคะยังไม่ถึง10%เลยพี่อ่ะพูดง่ายๆรู้สึกว่าเข็มหนึ่งเนี่ยจะได้ประมาณ6.3ล้านโดสเท่านั้นเองนะครับก็น้อยกว่าที่ควรจะเป็นประมาณแบบ5 6 7เท่าอ่ะมาดูซัมมรี่อัฟกานิสถานดีกว่านะ9นาทีสุด, <c oughs> สดท้าย <c oughs> ต้ขอโทษทุกคนด้วยนะคะพูดเรื่องวัคซีนแล้วมันขึ้นค่ะอะ <This S 2> เรามาดู <toll S 2> ที่ <from S 2> รัส e t h from Thursday attack at Kabul airport has increased to more than 170ตอนนี้ตายไปแล้วเพิ่มขึ้นเนี่ยคือมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตอนแรกเขารายงาน90ตอนนี้เป็น170คนแล้วนะครับ A Health officials a y s the BBC is working to verify the figure ตอนนี้ BBC ยังไม่สรุป100%นนะกำลัง พยายามที่จะ verify นะครับว่าตัวเลขนี้จริงเท็แค่ไหนนะฮะแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าเขา pause การอัปเดตไปแล้วไม่มั่นใจว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาสมัน thanks to sting a y w i t h u s นี่ฮะบอกว่าขอบคุณที่ดูการอัปเดตมาตลอดยาวนานหลายชั่วโมงนะครับแล้วก็ along the dozens of Afghans killed in the incident จากชาวอัฟกันที่ถูกฆ่าตายทั้งหมดในระเบิด2ครั้งที่กรุงคาบูนะฮะก็คืออันนึงเนี่ยใน สนามบินนะครับที่ประตูสนามบินอีกที่หนึงก็คือโร,รงแรมนะฮะใกล้ๆก,กับประตูสนามบินการระเบิด2ครั้งนั้นปรากฏว่ามี p e r s o n n น l นลนะเจ้าหน้าที่ของสหรัฐเนี่ยทหารสหรัฐนะครับก็ประมาณรวมกันมันจะมีเจ้าหน้าที่หลายอย่างด้วยก็คือ13ศพด้วยกันนะครับมี two British nationals and the child of British national นะฮะมีชาวอังกฤษ2คนแล้วก็เด็กอังกฤษอีกคนหนึ่งด้วยนะครับอันนี้คือสรุปตัวเลขการตายที่สุดครับอ่าล่าสุดครับผม ค่ะซึ่งต้องอัปเดตก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้จัดห้องข่าว BBC นะคะแล้วก็อัปเดตว่าคุณบริสตันสันหรือว่านายรัฐมนตรีของอังกฤษเนี่ยเขาตอนแรกนะคะจะเจราจาเมืม่อวันที่24สิงหาที่ผ่านมาเป็นการประชุม G7 Summit หรือว่ากลุ่มประเทศมหาอำนาจเจ็ mm hmm. <ม>ประเทศนะคะที่เขามีการประชุมร่วมกันเสมอ,เสมอๆเพื่อ,อพัฒนาโลกนี้ละกันเนาะซึ่งทางคุณบริสตันสันนะคะเขาอยากที่จะขอความร่วมมือจากโจไบเดนนะคะให้ชะลอ,อก,การนํากองทัพออกจากประเทศอัฟกานิสถาน mm hmm. เพราะว่า mm hmm. หนึ่งต้องบอกทุกคนก่อนว่า สัญญาการย้ายกองทัพออกจากประเทศเนี่ยไม่ได้เซ็นโดยคุณโจไบเดนแต่เซ็นสัญญาสงบศึกนะคะโดยคุณทรัมป์เมื่อตอนที่ยังอยู่ในตําแหน่งเมื่อปีที่แล้วค่ะฉะนั้นเนี่ยพอแล้ว ประธานาธิปดีคนเก่าเซ็นสัญญาไว้ประธานทธิบรีคนใหม่จะมาเทอร์มินามันก็ไม่ได้ถูกไหมมันเป็นความสาคัญระหว่างรัฐระหว่างแบบมันต่อเนื่อง,งเราจะมาเล่นขายของอะไรพวกนี้ไม่ได้ซึ่งคุณโจไบเดนนะคะเขาก็ถูกฟอสนะคะหรือว่าถูกบังคับให้นํากองทัพเนี่ยออกจากประเทศภายในวันที่3 1สิสิงหาก็คืออีก3วันนี้กองทัพสหรัฐนะคะจะไม่สามารถที่จะอยู่ในพื้นที่ของประเทศอัฟกานิสถานได้อีกต่อไป ซึ่งทางฝั่งอังกฤษเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะกังวลเพราะว่าปัจจุบันนะคะกองทัพอังกฤษย,ยังไม่ได้มีแนวโน้มที่จะถอนทัพแต่อย่างใดแต่เขาบอกว่าการที่กองทัพสหรัฐถอนทัพไปเนี่ยมันจะทําให้เขาขาดความสมดุลหรือว่าความสามารถในการที่จะดูแลปกป้องคนที่เคยช่วยเหลือเขารวมถึงหมู่บ้านที่เขาดูแลนั่นเองค่ะฉะนั้นเรื่องเนี้ย <S 2> <S 2> <S 2> เป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะว่าหนึ่งคือกองทัพสหสรัฐเนี่ยเขามองว่าเขาก็ช่วยมาเพียงพอแล้วเงิน นะคะเม็ดเงินจำนวนมากจากสหรัฐเนี่ยต้องเอามาลงที่อัฟกานิสถานโดยที่เขามาฝึกทหารในประเทศอัฟกานิสถานเนี่ยให้นะพร้อมที่จะปกป้องประชาชนจากกลุ่มผู้ก่อการร้ายแต่ล่าสุดนะคะผู้นําก็คือหนีออกนอกประเทศไปแล้วเนี่ยมันทําให้เราเห็นได้ชัดเลยว่าในรัฐในเมืองที่มันเกิดการคอร์รัปชันเกิดขึ้นหรือว่าการที่คุณเทคแอด์เวนเทจหรือไม่ไม,ไม่ไม่กระตือรือร้อนหรือว่าป้องกันปัญหาเนี่ยคะ่ะถึงวันหนึ่งที่ไม่มีคนช่วยเหลือคุณอีกต่อไป อัฟกานิสถานจึงตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ค่ะล่าสุดนะคะไม่ใช่แคอ่อเมริกาอย่างเดียวที่กำลังถอนทัพเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตาลิบันนะคะเขาบอกว่า the matters of hours หมายความว่าก็ตามเมื่อใดก็ตามที่สหรัฐถึงวันสิ้นสุดสัญญาในวันที่31สิงหาชั่วโมงนั้นนะคะวินาทีนั้นตาลิบันจะเข้ายึดครองสนามบินที่เมืองอัฟกานิสถานที่เมืองหลวงของอัฟกานิสถานทันทีที่คาบูค่ะหมายความว่า hmm. ไม่มีใครจะได้รับการให้อนุญาตออกจากนอกประเทศอีกต่อไปนะคะโดยที่ทางอังกฤษเนี่ยเขาก็ให้การแก้ปัญหาได้ว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการหนีนอกข้ามประเทศนะคะผ่านช่องทางธรรมชาติคิดดูนะประเทศมหาอำนาจอย่างอังกฤษนะคะจะต้องเตรียมช่องทางธรรมชาติให้คนของเขาน,ะนี่ะหนีออกจากประเทศแล้วหรือแม้แต่คนแอฟกันที่เคยช่วยเหลือเขาเองเนี่ยค่ะก็ต้องได้รับผลกระทบไปด้วยคิดดูอ่ะพี่โจคือคาดถ้าเกิดใครเคยช่วยงานทหารสหรัฐหรือว่าเคยช่วยงานทหารต่างประเทศอะ อาลกิบาลอะ่ะเขาจะมีหมายหัวไว้เลยนะคะว่าครอบครัวนี้คนนี้เคยดูเคยช่วยแปลเคยช่วยทําเหตุการณ์นั้นอย่างเนี้ยค่ะแล้วพอเราถูกส่งแบ็กลิสต์เข้าไปอะ่ะมันมีโอกาสน้อยมากที่เราจะรอดชีวิตค่ะคือถ้าใครสนใจเรื่องนี้นะคะแนะนําให้ไปดูสารคาดีที่ชื่อว่า Midnight Traveler นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้กํากับเนี่ยที่ต้องหนีตายออกจากอัฟกานิสถานเพราะว่าไปทําสารคาดีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มตาลิบันค่ะ อันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าก่อนหน้านี้แม้ว่าเขาจะพูดไว้อย่างชัดเจนก็ตามเนาะว่าจะไม่ทำอะไรชาวอัฟกันที่เคยทำงานให้กับองค์กรต่างประเทศแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคำมั่นสัญญาขอเวลาไม่นานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันทำให้เด็ดปีแล้วค่ะพอแล้วค่ะเดี๋ยวอัฟกันก่อนอัฟกันอเคอรประเทศเนาะประเทศ <laughs> <laughs> ก็มันเลยทำให้ ทางการของสหรัฐอังกฤษนาโตแล้วก็ทุกคนเนี่ยคือไม่มั่นใจนะฮะว่าเขาจะทําอย่างนั้นจริงๆไหมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องช่วยออกไปให้เร็วที่สุดทีนี้โจไบเดนเนี่ยก็ออกมายืนยันว่าจะแบบ they have to pay for for what they did นะก็คือกลุ่มกลุ่มกลุ่ม ISK นะฮะที่เป็นคนเกาะการรายครั้งนี้แล้วก็มีการอพยพผู้คนไปแล้ว ห้าไอ้เก้าหมื่นห้าพันกว่าคนนะครับเก้าหมื่นห้าพันกว่าคนถือว่าเป็นการอพยพประชาชนเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะว่าดูเหมือนมันจะน้อยนะมันมันถึงแสนเนาะแล้วคือคือใจคนทั่วโลกที่จับจ้องอยู่เนี่ยคืออยากให้มันเร็วกว่านี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยการอพยพครั้งนี้มันเร็วมากนะครับแล้วก็มันมันใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งเลยในการอพยพประชาชนแล้วถามว่าไปไหนต่อ หลายคนถามว่าสหรัฐพาไปสหรัฐไหมก็คือไม่ใช่นะฮะคือพาไป Third Country เนาะเป็นประเทศที่3นะฮะพาไปประเทศที่3อย่างสมมติยกตัวอย่างในอังกฤษมันมันจะมีที่หนึงที่สหรัฐก็พาไปลงที่เอ,อ่อแรมสไตน์เบสเป็นเหมือนฐานทัพอากาศแรมสไตน์ที่เยอรมนีนะ,ะแต่ว่าอย่างอังกฤษเนี่ยที่เราดูข้อมูลจาก BBC นะครับเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเออเรฟูจีเนี่ยบางส่วนพอไปถึงอังกฤษปุ๊บเนี่ย ก็จะมีการแบบบางคนก็จะได้เป็นรีสิเดนต์เลยนะครับบางคนก็จะอยู่ในโรงแรมแต่ว่าทุกคนที่ไปถึงตอนนี้คือเขาต้องเข้ากับตัวโควิดก่อนนะครับแล้วก็บางกลุ่มเนี่ยอันนี้ไม่มั่นใจว่าค r i t เรียเขากําหนดยังไงว่าใครจะได้แบบร e s ิเดนต์ไปเลยคือเป็นเป็นพลเมืองเลยหรือบางคนต้องรอก่อนแล้วก็จะได้วีซ่าในการพักอาศัยแล้วก็ทำงาน5ปีเต็มหลังจาก5ปีเต็มถึงจะสามารถยื่นขอพำนักอาศัยแบบถาวรได้อันนี้เดี๋ยวต้องไปดูในรายละเอียดนะครับแต่ว่าถามว่า ไปถึงประเทศที่3แล้วไปไหนต่อก็คือจะได้เข้าสู่กระบวนการการเป็นผู้ลี้ััยบางคนได้เป็นพลเมืองบางคนต้องรอก่อนหรืออะไรอย่างงี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลายคนที่เข้าใจว่าสหรัฐทาไปอเมริกาไหมก็คือไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอ น่ากรัวที่สุดก็ตรงที่ว่าถ้าคนเหล่านี้นะคะเข้าสู่กระบวนการที่เป็น Refugee หรือว่าผู้ลี้ภัยแล้วเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะถูกส่งกลับด้วยค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถึงแม้เขาจะเข้ามาในระบบแล้วก็จริงแต่ถ้าพื้นที่ของผู้ลี้ภัยนะคะในประเทศนั้นรวมถึงโคตาในประเทศนั้นอ่ะมันมีอยู่อย่างจํากัดมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาจะไปไหนถ้าเขาไม่กลับบ้านเกิดตัวเองซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นค่อนข้าง ง่ายนะคะคืออยากจะบอกทุกคนว่าผู้ี้ภัยในปัจจุบันเนี่ยมันมีมากมายนะคะไม่ไม่ใช่แค่กระทั่งเรื่องของสงครามอย่างเดียวแต่มันมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเรื่องของแบบแบบในประเทศไทยเราเองก็มีผู้ร้ภัยภายในประเทศนะคะคืออยากจะฝากทุกคนไว้ว่าการร้ภัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาต้องทําไม่ใช่เพราะเขาอยากทําการที่เขาได้ไปประเทศปลายทางแล้วบอกว่าเขาได้มีชีวิตที่ดีกว่าเนี่ยพี่โจหนูว่ามันเป็นการพูดแค่เพราะสิ่งที่คุณเห็นเพราะอย่าลืมนะคะว่ากว่าเขาจะไปถึงเส้นทางนั้นน่ะ กี่ชีวิตที่ต้องสูญเสียแค่จากข่าวนี้รเราก็ค้นพบเลยว,ว่าแม้แต่ซิติเซนชิพหรือว่าแม้แต่คนอังกฤษเองอะยังต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ตาลิบันนะคะกําลังยึดครองประเทศรู้ไหมพี่โจมีหนึ่งประโยคที่มีคนอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าน่ากลัวมากๆเขาบอกว่าตาลิบันนะคะที่เหมือนไวซ์ทีวจะเป็นคนลงข่าวนี้ด้วยนะเขาบอกว่าเราจะไล่ล่าแล้วก็เอาคืนอย่างสะสมเนี่ยคือสิ่งที่ทางตาลิบันพูดถูกไหมฉะนั้นอะ มันเหมือนโลกเรากำลังจะกลับไปอยู่ในยุคแบบสงครามอีกครั้งหนึ่งอะค่ะพี่โจเนี่ยเราสู้กับสงครามโควิดมันก็พอแล้วยังต้องมาสู้กับสงครามทางการเมืองที่ไม่มีใครอยากจะให้มันเกิดแล้วคนที่รับผลกระทบอะไม่ว่าจะในส,สถานการณ์ไหนทั้งจากวัคซีนเองทั้งจากสงครามการเมืองเองใครได้รับผลกระทบประชาชนนะพี่ ผู้นำแม่งลอยตัวไปแล้วดูผู้นำอัฟกานิสถานดีหนีออกไปขนเงินออกน,อกนอกประเทศลดเป็นคันๆน่ะแล้วถามว่าในอนาคตไอ้เงินของอัฟกานิสถานที่คุณขนออกไปอ่ะมันจะมีประโยชน์ไหมถ้าเขาไม่รับเงินนั้นเพราะคุณอ่ะเป็นคนเอาเงินขนเงินหนีตายมาแล้วคุณไม่ได้ดูแลประชาชนของคุณเลยอ่ะคุณจะทําหน้าที่ผู้นำไปเพื่ออะไรถ้าคุณไม่ได้ช่วยประชาชนนอกจากขนตัวคุณเองอ่ะ,อะตอนนี้เรามีโควิดเรามีตาลิบัน แต่เหนือจากตาลิบันแล้วสิ่งที่ตาลิบันแล้วก็สหรัฐมีเป็น Enemy in Common ตอนนี้ครับก็คือ ISK นะฮะ Islamic State Khorasan นะ,ะ K เนี่ยมันเป็นแบบ Province หนึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นแบบ Historical Region คำว่าเคโครซานเนี่ยพื้นที่จังหวัดนี้เนี่ยจริง,รงๆในพื้นที่ปัจจุบันก็คือปากีสถานแล้วก็อัฟกานิสถานนะครับ ISK คือใครคนที่ก่อการล,าล่าสุดเนี่ยอันนี้เป็นพวก Extreme มแบบขั้นสูงสุดเขาบอกว่าสมาชิกทั้งหมดนะกรบบของ ISK ตอนนี้ประมาณ3,000คนนะครับหลายคนเนี่ยเคยเป็นอดีตสมาชิกของตาลิบันนะฮะแต่ปรากฏว่าทำไมย้ายมาจากตาลิบันเพราะว่าเห็นว่าตาลิบันเนี่ยมันยังไม่เอ็กซ์ตมมากพอ ก็เลยย้ายมาเข้ากับ ISK อันนี้ลองไปอ่านประวัติ ISK ได้นะครับคือแบบเมามันมากแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้สหรัฐเองก็โจไบเดนเนี่ย is warned นะฮะถูกเตือนมาเลยว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าไปจนถึงวันที่31สิงหาคมจะเป็นช่วงเวลาที่ most dangerous นะฮะอันตรายมากที่สุดว่าจะเกิดการก่อการร้ายขึ้นอีกเพราะว่า ISK เนี่ย extreme ขั้นสุดแล้วก็มุ่งเป้านะฮะในการทำร้ายคนที่บริสุทธิ์ขั้นสุด นะ,ะสุดแค่ไหนเคยทำร้ายมาแล้วก็คือวอร์ดมาเทอร์นนตี้นะฮะคือเป็นแบบคือเป็นแม่แบบเพิ่งคลอดลูกถูกไหมมาเทอร์นิตี้วอร์ดอะในโรงพยาบาลแล้วนั่นแหละนะฮะก็คือไปก่อการร้ายในนั้นมาแล้วนะฮะคือคุณแม่เพิ่งคลอดลูกอันนี้คือเป้าหมายของเขาเพราะคําที่เขาเหมือนเกลียดที่สุดเนี่ยเท่าที่อ่านอยู่ตอนนี้นะฮะคือคำว่ามนุษยธรรมเออปิดไปเท่านี้แล้วกันโ,โ,โจทย์ต่อไปหูบบามากเลย <laughs> พี่โจ <G ül> โหโโคตรโหดหูเลยอะ่ะมันไม่ต่างอะไรกับยุคที่เราก็คงได้ทราบกันดีนะคะว่าช่วงสงครามโลกหรือว่าสงครามหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเด็กๆจะเป็นหนึ่งในทาราเก็ตแรกที่เขาแบบจะไปเอาตัวมาใช่ป่ะแล้วที่น่ากลัวที่สุดในบางสงครามนะคะยกตัวอย่างมันมันจะพูดหลอกเสริมกับพูดยางเนาะบางครั้งอะ่ะเขาก็โจมตีผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้อะ่ะพี่เอาผู้หญิงท้องไปแบบบังคับให้ทําแท้งแล้วก็ออกมาใช้แรงงานอย่างเงี้ยคือมันเป็นมนุษยธรรมอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ควรจะเป็นแบบ อะไรที่ทุกคนมองว่ามันเป็น r r v i l e g e นะมันคงจะมองว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะมีขั้นพื้นฐานทําไมในเมื่อเราเป็นมนุษย์อะการมีมนุษยธรรมมันถึงจะต้องขาดไปอะคะ่ะอือโอเคอันนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็ขอฝากบทความสุดท้ายไว้นิดนึงได้ไหมอันนี้เดดีมากเลยอะ่ะคือมีคําถามมากมายนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนที่เราต้องด่าคือใครคือโจไบเดนหรือเปล่า คือพาอพยพแบบนี้เนี่ยโอ้โหแผนการแบบว่าห่วยแตกมากนะฮะรัะเสเซียก็ได้ทีก็ออกมาด่าแล้วนะครับมันใช่โจไบ,บเดนไหมที่ต้องด่านะครับลองไปอ่านบทความนี้ดู who's to blame for the afghanistan chaos นะฮะ who's to blame ก็คือต้องด่าใครอะความวุ่นวายของอัฟกานิสถานตอนนี้สุดท้ายแล้วต้องด่าใครอ่านดูแล้วแบบใบนิดหนึ่งสื่อมวลชนฝั่งตะวันตกนะฮะคือกลุ่มหนึ่งที่ r e s p o n s i b l e for this chaos ตอนนี้เลยนะครับเพราะว่ายุคหนึ่งสมัยหนึ่งใ,ใครที่ไม่เห็นด้วยกับการทำสงครามในอัฟกานิสถานเนี่ยถูกขู่ฆ่านะฮะถ้าคุณเป็นคนดังแล้วคุณไม่เอากับแบบเอ้ยสหรัฐไม่ต้องไปหรอกไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปแบบทำสงครามในอัฟกานิสถานถูกขู่ฆ่าหลายคนเนี่ยต้องจ้างบอดีการแบบ24ชั่วโมงเพื่อปกป้องตัวเองเพราะโดนขู่ฆ่าเนื่องจากคุณไม่เห็นด้วยกับการทำสงครามในวันนี้จะด่าโจไบ,บเดนถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอันนี้ลองไปอ่านในบทความนี้ดูครับ สนุกมากเรื่องนี้มันก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะเรื่องการเมืองในทุกๆประเทศเนี่ยเรื่องนี้แอบจริงๆแอบเปรียบเทียบกับประเทศเราได้ด้วยนะคะพี่โจเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยศิลปินหรือว่านักแสดงหรือว่าผู้ที่มีชื่อเสียงหลายๆคนในประเทศไทยใช่ไหมก็ยังมองว่าการเรียกร้องประชาธิปไตยเนาะเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่รับไม่ได้แล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียหายใช่ไหมคะล่าสุดเนี่ยกิจกรรมคับเฟสของเราเนี่ยก็จัดขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนนะคะได้ตระหนักถึงว่า ราษฎรอย่างเราอ่ะก็มีโอกาสในการที่จะฟ้องกลับแล้วก็อยากที่จะ strike back แล้วก็แสดงให้เขาเห็นว่าสิทธิในการสแสดงออกหรือว่าสิทธิในการที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาขอร้องกันแต่มันคือเรื่องที่เราควรมีมาตั้งแต่ต้นทําไมประชาชนจะต้องแบบเกรงกลัวที่จะที่จะแบบ ที่จะต้องออกมาแสดงความคิดเห็นพี่เจ้ารู้ไหมรู้ไหมว่ามันมีแขกรับเชิญที่เราเชิญเข้ามาในคลับเฟสติวัลเนี่ยที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้แล้วเรามองว่าทําไมเขาจะต้องหมดโอกาสในการใี่จะมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเพียงเพราะเขาเห็นต่างแล้วเนี่ยเขาก็ถูกจับไปนะคะฉะนั้นก็เลยอยากจะกลับมาฝากบอกทุกคนว่ากิจกรรมคลับเฟสติวัลของเราที่จัดขึ้นโดยกลุ่มพลังขับในคลับเฮาส์เนี่ยเราจัดขึ้นมานะคะเพื่อที่จะ ระดมทุนนะโดยที่ทุกคนนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook ของกลุ่มพลังขับของเราได้เลยนะคะสี่บัญชีที่เราตั้งใจให้ทุกคนโอนเข้าไปเนี่ยก็มีทั้งกองทุนกองทุนราษฎรประส์นะคะกองทุนดาตอปิโดภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุมนษยชนนะคะยังฝากทุกคนนะคะเข้าไปกดติดตามกิจกรรมคลับเฟซได้ในคลับเฮาส์นะเพราะเราจัดกัน48ชั่วโมงไม่หยุดเลยนะคะกิจกรรมนี้ยาวถึงวันที่29สิาสิงหาเลยก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะโดยที่ อยากจะบอกว่าภายในกิจกรรมนะคะเรามีการประมูลสินค้านะจากอาจารย์นะคะหรือว่านักเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายท่านเลยนะคะมีแบบผลงานศิลปะนะคะจากนักการเมืองที่เรารู้จักกันด้วยนะคะรวมถึงมีเสื้อแจ็คเก็ตจากใครหลายๆคนที่เคยใส่ไปเรียกร้องประชาธิปไตยกันมานะคะยกตัวอย่างนะคะก็มีผลงานจากอาจารย์ประจักษ์นะคะก้องกีรตินะคะโดยที่เป็นหนังสือที่ชื่อว่าและแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏซึ่งอยากจะรีเฟล็กให้ทุกคนได้รู้ว่า กิจกรรมคลับเฟสเนี่ยไม่ต่างอะไรจากหนังสือเล่มน,นี้เลยเพราะว่าและแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏถ้าคุณบอกว่าการมีม็อบการมีอยู่ของประชาชนมันการมีอยู่ที่ประชาชนออกไปเดินถนนมันสร้างความเกลียดชงังมันสร้างสถานการณ์ที่แย่นะคะวันนี้ Club Festival ออกมาพิสูจน์ให้คุณเห็นแล้วว่าเราก็เรียกร้องอย่างสันติวิธีเช่นกัน เข้ามาในขับเฮาส์แล้วเข้ามาฟังพวกเราทุกคนแล้วคุณจะรู้ว่าการที่เราเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยบางครั้งการลงถนนมันคือการที่แสดงให้คุณเห็นเพราะถ้าคุณอยู่แต่กับสื่อที่คุณเสพอยู่แต่กับสิ่งที่คุณอ่านอ่ะเมื่อไหร่คุณจะได้มูฟออนอ่ะพี่โจคนไทยอ่ะอ่านข่าวจากไลน์อย่างเงี้ยแล้วก็ล่าสุดอย่างเงี้ยหลายครอบครัวส่งมาบอกว่าชนาทรหน,นี้ออกนอกประเทศไปแล้วเขาจะไปนูน่นแล้วเขาก็แล้วเขาประเทศเราก็จะตกอยู่ภายใต้ความรุนแรงความกลรหนคือเดี๋ยวนะรู้ปะ ว่าเขา,เขาเป็นฝรั่งเศสเ,<ข>เขาไปแบบวิ่งเทลฟิกชั่นเป็นแบบฟิกชั่นไงเออแล้วเขามีการบอกว,ว่ามีการเคลื่อนย้ายกาลังพลนะคะที่บ้านส่งมาบอกว่าถ้าไปกรุงเทพให้ระวังตัวด้วยนะอย่าไปม็อบนะมันจะเกิดความโกลาหนวีพาพิเทศอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เข้าใจภาษาไทยเหรอแต่ว่าคืออยากแค่อยากจะบอกว่าและแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏเนี่ยคือมันเป็นเรื่องจริงนะพี่มันเป็นสิ่งที่เราแสดงออกให้เห็นแล้วก็อยากจะบอกว่าสันติวิธีมีแต่ช่วยมาดูเราหน่อยนะคะเราจัดด้คลับเฮาส์ 48ชั่วโมงเนี่ยก็เพื่อให้ทุกคนนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมกันถึงแม้คุณจะไม่สามารถไปลงถนนได้เนื่องจากครอบครัวหรือว่าปัจจัยอื่นๆที่ไม่สามารถเดินทางมากรุงเทพได้เนี่ยการบริจาคเป็นหนึ่งช่องทางในการที่จะหล่อเลี้ยงให้การเรียกร้องประชาธิปไตยของเรานะคะผ่านเข้าไปข้างหน้าได้อย่างมีความมีความใกล้กับความเป็นจริงมากขึ้นนะพี่หรือว่าให้ได้เห็นแสงในอุโมงค์ว่าวันหนึ่งที่ประชาชนออกมารวมกันอะ่ะไม่ขีดไฟรวมกันอะ่ะมันหักไม่ได้เว้ยแต่ว่ามันเผาเป็นแบบเชื้อเพลิงได้อ่ะขอเเปรีียยบบบบทแ นั่นแหละนายกชอบเปรียบเทียบนะค่ะฝากทุกคนที่ดูไลฟ์ของ Voice TV อยู่ตอนนี้ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับโจ้ขึ้นเป็นภาพนะครับโอนตรงสู่4ีกองทุนนะครับให้กับ Club f ฟสรั a ฎร Strike Back นะฮะมีทั้งหมด4บัญชีเนาะสามารถโอนไปเพื่อสนับสนุนได้เลยนะครับแล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์ไปไหนนะครับมาสมัน ไปที่กองทุนทั้ง4กองทุนนะคะโอนตรงสู่4ี่กองทุนนะคะ,โ,นนะ,คะโดยที่กองทุนเหล่านี้เนี่ยเป็นกองทุนที่ดูแลนะคะกลุ่มนักสิทธิเป็นกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนนะคะที่ดูแลเพื่อนของเราที่ถูกจับนะคะรวมถึงช่วยในการต่อสู้คดีเพราะนี่คือขับ f ฟสติวัลค่ะราษฎรสไตรแบ็กเรามาต่อสู้กลับไปด้วยกันนะคะฟ้องกลับสักทีให้เขารู้ว่าเราก็มีพวกนะคะแล้วก็ให้เขารู้ว่าเราก็สามารถที่จะมี ประชาธิปไตยมีสิทธิทเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดเห็นได้โดยที่เขาเหล่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะมาหยุดห้ามพวกเราได้เลยค่ะโอเคสามารถสนับสนุนกันได้นะครับเดี๋ยวในไลฟ์นะครับต้องขอหยุดไลฟ์ไว้ก่อนเท่านี้นะหมดเวลาของรายการแล้วเดี๋ยวเราอยู่กันต่อในคาพานะขอบคุณทุกคนที่ดูแล้วก็อย่าลืมกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ